ภาพล่าสุดทวนทนคำมีสีตำนานบู๊ที่ถูกลืมวัย82ปีเคยดังที่สุดแห่งยุคพระเอกคู่แข่งสรพงษ์ภาพล่าสุดทวนทนคำมีสีตำนานบู๊ที่ถูกลืมเจ้าของฉายาไอ้หนวดเหล็กวัย82ปีหากย้อนกลับไปช่วงยุค60ถึง70คงมีน้อยคนที่ไม่รู้จักเขาคนนี้สำหรับทวนทนคำมีสีอดีตพระเอกชื่อดังที่เคยฝากผลงานไว้อย่างมากมายอาทิตย์หนวดเหล็กด้วยบุคลิกของทวนทนทำให้หลายคนต่างก็ชื่นชอบและติดตามผลงานของเขาอยู่ตลอดกับบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์บทบู๊แบบภูธรที่ใครๆที่ได้ชมได้เห็นในยุคนั้นต่างก็ต้องยกนิ้วให้เขาทวนทนคำมีสีนอกจากนี้ทวนทนคำมีสียังมีผลงานมากมายอาทิตย์ตีใหญ่กันหาชาลีมุมหนึ่งของชีวิตใครเมืองโพเพลสเพชรเหนือเพชรสองตระกูลดิบวันลีอาจารย์เดอเจอพุ่มพวงพรหมสีหน้านางสาวพทิตหน่วย123ครูปิยะ10คงกระพันลูกสาวเจ้าพ่อพลทองดีใจซื่อเป็นต้นอีกทั้งยังเคยฝากผลงานภาพยนตร์ที่เจ้าตัวกำกับเองอย่างเรื่องโกติวีรบุรุษอารามบ่อยก่อนที่ช่วงหลังจากนั้นจะไม่ค่อยได้เห็นทวนทนคำมีสีมีผลงานการแสดงใหม่ๆมาให้ได้ชมกันอีกเลยตั้งแต่นั้นด้วยอายุที่เพิ่มมากขึ้นความสามารถที่จะรับบทบาทต่างๆก็ลดน้อยลงตามไปด้วยโดยหลังจากที่เจ้าตัดสินใจหันหลังให้กับวงการบันเทิงไทยทวนทนคำมีสีก็ได้หันไปทำงานที่ตัวเองชื่นชอบหลากหลายอย่างและทราบมาว่าทวนทนคำมีสีนั้นเคยรับราชการอยู่ช่วงหนึ่งและกลับไปเรียนจนจบโดยเจ้าตัวได้หันไปทำงานช่วยเหลือประชาชนเป็นหลักจึงไม่ค่อยได้ยินข่าวคราวของเจ้าตัวมากนักซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันทวนทนคำมีสีอายุ82ปีเข้าไปแล้วแต่ความหล่อของเขายังคงอยู่ไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยปัจจุบันทวนทนคำมีสีได้ออกวงการอย่างถาวรเพื่อไปเดินตามฝันของตัวเองและใช้ชีวิตบั้นปลายกับครอบครัวและเชื่อว่าหลายคนยังคงจดจำและคิดถึงทวนทนคำมีสีอดีตพระเอกชื่อดังคนนี้และแม้ว่าปัจจุบันจะไม่มีโอกาสได้เห็นทวนทนคำมีสีในวงการแล้วแต่ชื่อเสียงของเขาจะอยู่ในความทรงใจของใครหลายคนไปอีกนานแน่นอน